วันนี้เราจะมาทำเมนูวาฟเฟิลพิซซ่าใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำและน้ำมันพืชใช้ตะกร้อมือตีผสมให้เข้ากันทาเนยสดละลายลงในเตาวาฟเฟิลจากนั้นตักส่วนผสมแป้งหยอดลงให้เต็มเตาใช้ความร้อนปานกลางนาน 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งมีสีเหลืองทองใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกและออริกาโน่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้บีบซอสพิซซ่าลงบนแผ่นวาฟเฟิลให้ทั่วเรียงเบคอนทอดพริกฝรั่ง3สีหั่นแว่นมะเขือเทศหั่นบางไส้กรอกหมูหั่นแว่นโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดเป็นเส้นและออริกาโน่นำเข้าเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 7-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายจัดวาฟเฟิลพิซซ่าลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบโหระพาแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวาฟเฟิลพิซซ่า